ดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เพื่อนๆพี่ๆผู้สื่อข่าวในแวดวงสื่อสารมวลชนไทยตามหาตัวมากที่สุดคนหนึ่งนะครับและวันนี้น่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ครั้งแรกๆก็อาจจะเป็นครั้งแรกเลยเสร็จก็ได้นะครับที่คุณศิรานั้นยอมเปิดใจเปิดอกในบางช่วงว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานับจาก22ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วปี64นั้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญฟันแล้วก็วินิจฉัยให้คุณศิรานั้นพ้นจากความเป็นส.ส.ในที่สุดแล้วหลังเป็นส.ส.มาได้นานเพียงแค่2ปีเกือบ3ปีเท่านั้นปิดฉากชีวิตนักการเมืองอย่างถาวรถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตราเดิม98วงเล็บ10ยังไม่ได้ถูกแก้ไขต่อไปด้วยมีหลายจุดนะครับผมก็ยังจะติดต่อคุณศิระไปตลอดช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาตั้งแต่22ธันวาคมช่วงปีใหม่ก็พยายามจะสอบถามไปว่าสะดวกจะพูดคุยหรือไม่คุณศิระก็เงียบไปนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยบรรยากาศผ่านพ้นไป2สัปดาห์เสร็จเนี่ยวันนี้ดูเหมือนคุณศิระนั้นกลับมาตั้งหลักในบางช่วงได้แล้วในบางจังหวะวันนี้ที่พื้นที่ของหลัก4ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันจังหวะที่ผมไปหาคุณศิระเพื่อจะสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับการที่ตั้งขบวนรถหาเสียงของคุณสรัญรัตน์เจนจาคะก็คือภรรยาของคุณศิระเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่คุณศิระก็โบกไม้โบกมือนะครับให้กำลังใจภรรยาด้วยการเลือกจังหวะนี้แหละครับการเลือกตั้งจะมีขึ้น30มกราคมนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเปิดใจว่าที่ผู้สมัครไปทีละคนทีละคนนะครับแต่จุดนึงวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสคุยกับคุณศิระลึกที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเพราะเจ้าตัวก็ยังโชว์ความรักที่ห้อยคออยู่ณวันนี้ซึ่งมันก็คือหลวงพ่อป้อมนี่แหละครับคุณศิระเปิดอกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ายังห้อยอยู่เป็นหลวงพ่อป้อมตรงรูปที่มีการออกแบบเป็นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แหละครับยังเป็นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่เหมือนเดิมแล้วก็บอกด้วยว่ายังรักแล้วก็ยังเคารพบิ๊กป้อมเสมอแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจะไม่รอดในการถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยทีนี้คำถามก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณศิระณวันนี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อป้อมก็ห้อยแล้วรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ก็ทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเหตุผลกลใดกันแน่ที่คุณศิระถึงสุดท้ายต้องจบชีวิตทางการเมืองไปอย่างน้อยๆก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ทำไมหลวงพ่อป้อมช่วยไม่ได้ฟังบางช่วงดูครับที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพ่อป้อมที่คุณศิระเคารพนับถือที่ผ่านมาเคารพนับถือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลวงพ่อป้อมทำอยู่หลายรุ่นรุ่น2รุ่น3กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นละหลายรุ่นละหลายรุ่นละหลวงพ่อป้อมช่วยอะไรคุณศิระไม่ได้เลยคือจะทำไหมคือเราไม่คิดจะรับการช่วยเหลือจากใครผมเชื่อเรื่องกรรมเรื่องของความกระทำเรื่องของเหตุและผลนะถ้าชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากคนคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมไม่ใช่ศิระไม่เคยบ้านผมไม่เคยมีศาลพระภูมิศิระไม่เคยคล้องพระนะไม่เคยคล้องพระและไม่เคยมีศาลพระภูมิไม่เคยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะอยู่ที่ตัวเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ต้องถามกลับไปว่าผลงานที่ผมตอนเป็นส.ส.เนี่ยผมไปทวงผืนป่าที่ภูเก็ตเนี่ยคอนโดหลายพันล้านเนี่ยภาพที่ภูเก็ตที่คุณศิระตวาดใส่ตำรวจเนี่ยมันยังค้างคาใจคนไทยอยู่เลยนะก็ผมถามว่าผมทำอะไรผิดผมเสียงดังอย่างเดียวมีคำวาจาไม่สุภาพไหมไปดูดีๆไปหมิ่นตำรวจไหมดูหมิ่นตำรวจไหมก็ไม่มีทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณเอ๋ปารีณาเกิดขึ้นกับคุณศิระเกิดขึ้นกับคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์หลายๆท่านเลยนะหลายๆท่านเลยนะครับทุกคนมองเห็นตรงกันว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลคุณศิระเป็นหนึ่งในขุนพลที่ถูกฆ่าเรียบร้อยแล้ว ไม่หรอกครับมันก็อยู่ที่ถึงบอกว่าเหตุและผลนะไม่ต้องอย่าไปคิดอะไรมากนะตรงใช่ไหมไม่ใช่ปงคือมันผ่านไปเยอะแล้ว ผมไม่มีคำว่าปงไม่มีอะไรที่จะทำให้ศิระสะเทือนใจไม่ทำมีอะไรจะทำให้ศิระเสียใจครับนี่ครับเจ้าตัวบอกไม่มีอะไรจะทำให้เขาเสียใจด้วยแต่คำถามคือหายไปไหนมาคุณศิระบอกผมว่าที่หายไป2สัปดาห์เนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรไปก็คงไม่เก็บประโยชน์ด้วยจนตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะครับแต่มีจุดนึงน่าสนใจครับผมคุยคุณศิระไปหลายเรื่องเรามักจะคุ้นภาพว่าคุณศิระนั้นเดินข้างกายกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใช่ไหมครับแล้วในการประชุมสภาหลายครั้งก็เป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่เสียด้วยซ้ำด้วยอย่างเช่นในสื่อพิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปีที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายนเราเห็นภาพเป็นชินตาคำถามคือว่าศึกในที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐณวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเป็นอย่างไรและที่สำคัญคุณศิระบอกผมว่า
เขามีอะไรที่ไม่สามารถจะเล่าให้ฟังได้เขาบอกไว้แบบไหนลองฟังบางช่วงชัดๆจากคุณศิระดูครับพรรคประชารัฐเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยสองปอเนี่ยแตกคอกันจริงไหมรักกันมากครับรักกันมากจริงเหรอรักกันมากแล้วปมเรื่องคุณธรรมนัสล่ะเรื่องของการที่การบริหารมันแยกกันเป็นสองสามส่วนใช่ไหมดูแลการบริหารแล้วก็นิติบัญญัติฝ่ายเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยก็มอบให้ลุงป้อมดูแลใช่ไหมฝ่ายบริหารเนี่ยก็แต่ละคนเนี่ยก็เห็นความเหมาะสมว่าควรจะใช้ใครทำอะไรยังไงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารแยกออกไปเด็ดขาดแล้วดีลโหวตล้มนายกตอนช่วงไม่ไว้วางใจมีจริงไหมไม่เห็นนะไม่เห็นนะนั่นก็เห็นแต่ว่าโหวตทิศทางเดียวกันหมดแล้วดิวปลดเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐร้อยธรรมรัฐคมเผ่าออกจากตำแหน่งมีจริงไหมไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นทั้งคู่เลยแหละคือผมก็อยู่ทุกฝ่ายนะเป็นอยู่ขึ้นตรงกับลุงป้อมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ขึ้นตรงกับทั้งทุกกลุ่มอะปมสังคมสงสัยตอนที่คุณศิระสมัครส.เมื่อตอนต้นปี62ตอนนั้นหัวหน้าพรรคที่คุณศิระสังกัดเนี่ยหรือกรรมการของพรรคได้ตรวจสอบคุณสมบัติไหมเรื่องนี้กับมันจะโยงไปถึงชุดพรรคได้มีการตรวจสอบไหมผมรู้ว่าการจะถามเรื่องอะไรจะมัดอะไรนะเดี๋ยวคุยนอกรอบดีกว่าทำไมผมโดนเรื่องอะไรทำไมเหรอมันจะโยงไปถึงไหนมันโยงไปถึงขนาดนั้นไหมชัดเจนเดี๋ยวนะที่คุณศิระการพูดเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นมีการตรวจคุณสมบัติถูกต้องไหมฮะคืออย่างนี้คือหนึ่งนะเอาที่พูดคือหนึ่งเนี่ยการตรวจคุณสมบัติเนี่ยมันก็เป็นมันไม่มีคำว่าถึงที่สุดไปคัดแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมว่าถึงที่สุดแบบไหนก็ตีความเหมือนกับตุลาการสองท่านเนี่ยใช่ไหมว่ามีสมบัติไม่มีสมบัติต้องห้ามใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวว่าชั้นเต็มเนี่ยผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับจะลงไว้ให้ในเฟซบุ๊กรายการเอาให้ชัดมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหลายเรื่องจริงๆนะครับที่อยากจะให้ติดตามกันน่าจะเป็นครั้งแรกๆหรือไม่ก็ครั้งแรกเลยที่คุณศิระออกมาเปิดใจติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เบื้องลึกเบื้องหลังน่าสนใจจริงๆกันเมืองเข้มข้นในปี65ด้วยสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ